อทีมทั้งหมดนานจะมาครบทีทำไมต้องหันตอนนี้ด้วยอยู่เขินนะนอนต้องถ่ายอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่เราเป็นเบื้องหลังเอาเป็นเบื้องหลังง่วงนอนอ่ะนอนไม่หลับด้วยเมื่อคืนเตือนหิวง่วงนอนครับสวัสดีกับสวัสดีค่ะด้วยนะครับยี่ทัศน์นะฮะยี่ทัศน์วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะฮะศูนย์รวมช้อปปิ้งความบันเทิงแล้วก็มีอาหารอร่อยในราคาประหยัดด้วยตอนแรกมาดูนิ่งๆนะก่อนถ่ายนะพอเปิดมามันแลบเป็นไฟเลยฮะนั่นเองเขาเป็นคนแบบนี้ทำงานเขาก็มีพลังแต่ว่าอยู่นิ่งๆเขาต้องเก็บพลังไว้เป็นคนคุณภาพถ้าเป็นสัตว์นี่แย่เลยดีมากที่เป็นคนนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรานะฮะมาติดตามนะฮะรับชมกันนะครับหลายช่องทางในการกับ Day Express TV นะฮะบอกเป็นผู้ก่อนจอมแล้วเรียนนะครับโบเวก่อนเรียนก่อนครับผมแล้วรายการเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าจะมาเกี่ยวกันเรื่องแฟชั่นนิดนึงอ๋อเหรอเทอร์มินอล27โอเคฮะแล้วก็วันนี้นี่นะครับเราจะมีเรียกว่าเป็นนี่ด้วยนะฮะการแข่งขันนะครับ AVA Grand Master League เป็นอย่างไรตอนนี้เรามีการถ่ายทอดสดอยู่ค่ะก็เป็น AVA Grand Master League เป็นลีกแรกของ AVA ที่แบบเต็มรูปแบบเลยถูกต้องมีการแบ่งแบบพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1และดิวิชั่น2นะครับตอนนี้มีทั้งสดตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปฝากติดตามด้วยละกันแล้วแบ่งเกรดดิวิชั่นกันยังไงเห็นบอกว่ามีปัญหากันเด็กๆอ๋อแน่นอนมีกูไปตบหัวเลยไม่ใช่อธิบายด้วยเหตุผลเห็นฉันเป็นคนยังไงใช่มีดราม่าอยู่ใน Facebook แหลมๆนิดนึงจนตอนนี้ลงตัวแล้วลงตัวแล้วอย่างที่บอกนะครับใน Facebook ของเราก็เป็นคอมมูนิตี้ของคนรักเกมแนวยิงก็สามารถเข้ามาเม้นเข้ามาทักเข้ามาคุยกันได้แน่นอนแต่ว่าอย่ามานำเสนออะไรที่เจ๊ไม่พอใจไม่งั้นเจ๊ดิฉันตลอดเวลาโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันจะเทยไอเนี่ยเหมือนจะเทยพี่คะรักน้องบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีการช้อปปิ้งนะครับแล้วก็นำของไปฝากเด็กๆด้วยเป็นข้าวมันไก่ดิสตันบูครับโชว์กันนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ Rest Room นะครับของ Terminal Rest Room อยู่มีอะไรนะฮะเราอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นก็นี่ค่ะเหล่าคอสเพลย์นะคะอย่างที่เห็นที่ญี่ปุ่นคือเราอยู่ในห้องเยี่ยวห้องหรู Terminal Twenty One นะซึ่งก็บอกว่าแบ็คกราวด์เราวันนี้ได้เกี่ยวข้องกับรายการของเราด้วยคอสเพลย์วันนี้เราก็คอสมานะจะเกี่ยวยังไงคอสเป็นตัวอะไรครับคอสเป็นตัวเองอ๋อตัวเองเป็นไอดอลเย็นดูท่ามอง
ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้นะครับเลยถามนิดนึงดีกว่านะข่าวแรกของเรานะ Ghost Recon Online ครับเขาบอกว่าได้ชื่อใหม่แล้วครับเป็น Ghost Recon Phantom นะฮะจัดเต็มพร้อมเล่นบน Steam จ้าทำไมต้องเปลี่ยนล่ะอ้าวพี่อันนี้ต้องโทรไปถามเองนะครับทาง Ubisoft นะฮะก็บอกว่าได้โยกฐานมาเป็นออนไลน์นะฮะจะเปิดช่วงที่เทสเป็นพร้อมออนไลน์ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนชื่อเกมพร้อมกับประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางโปรดิวเซอร์ของเกมก็ได้บอกว่าเมื่อจบเบต้าแล้วก็เหมือนกับการเริ่มต้นเกมใหม่จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่นี่ไงเหตุผลนี่ฮะทั้งนี้นะครับได้มีการปล่อยตัวเกมให้เล่นผ่านนะครับทางสตรีมอีกแล้วด้วยนะฮะแน่นอนว่ารอบนี้ก็จะมีเนื้อหาใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยรวมถึงมีการปรับสมดุลแก้ไขเนื้อหาเก่านะฮะเนื้อหาเก่ามันก็อาจจะแบบยังไม่เนียนเท่าไหร่นะเขาก็อาจจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการมาเล่นออนไลน์ถูกต้องและช่องทางการเล่นเนี่ยอาจจะเหมือนแบบเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับมาต่อเลยฮะ DLC ใหม่ครับของ BioShock Infinite นะฮะจะแถมโหมดโคตรยากให้เพิ่มมากขึ้นโหมดโคตรยากโหมดโคตรยากวะโหมดโคตรยากเป็นไงเรียกได้ฮะจาก BioShock Infinite นะครับ Extreme 1999นะครับโหมดนะครับทีมพัฒนา International Games นะครับเลยเพิ่มความท้าทายใหม่ให้มากขึ้นนะฮะครับผมซึ่งผู้เล่นนะจะต้องผ่านโหมดนี้ด้วยการที่ไม่สังหารใครเลยแม้แต่คนเดียวกูไม่หนีหรอแล้วมันจะสนุกหรอหนีไงเอาตัวรอดสำหรับนะครับ Villial at Sea Episode 2ใน DLC นี้จะให้ผู้เล่นรับบทเป็นอลิซาเบธเป็นครั้งแรกคือปกติเกมนี้เนี่ยจะคอนโทรลตัวนี้ไม่ได้แต่ DLC ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะสามารถคอนโทรลอลิซาเบธได้เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งจะมีการลอบเลนรอบเลนคืออะไรวะพี่รอบเลนแฝงตัวหรือเปล่ารอบเลนมากว่าน่าจะเป็นเน้นกันนะฮะซ่อนตัวซ่อนด้วยอาวุธหลากชนิดหมายถึงว่าซ่อนอาวุธไปอย่างงี้ด้วยอาวุธหลากชนิดใช้เวลาเล่นประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับยาวกว่าเอพิโซดก่อนหน้านี้ DLC ตัวนี้จะปิดฉากในเรื่องของ BioShock Infinite และของ Villial SC อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับใครชอบเล่นเกมแบบแนวง่ายนะครับเล่นแบบว่า 5-6 ชั่วโมงติดต่อกันนะครับก็เล่นเลยแต่ปกติเราก็เล่นเป็น10ชั่วโมงอยู่แล้วนะวันๆอ่ะจริงป่ะไม่ทำมาหากินเลยมีหน้าท้องตลอดเวลาโอเคมาดูกันต่อครับก็บอกล่าสุดครับอย่างที่เราเคยมาพูดกันก็คือตอนนี้เข้ามาแล้วสำหรับ F4 League นะครับซีซั่น7ไซบอร์กนะไซบอร์กแหมใครที่ยังไม่ลองเล่นก็สามารถเล่นได้แล้ววันนี้นะจ๊ะครับเพิ่งอัปเดตกันไปสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับซีซั่น7ไซบอร์กใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับสามารถเล่นได้แล้วในวันนี้นะครับล็อกอินเข้าไปเล่นได้เลยซึ่งแผนนี้นะครับเราเคยมารีวิวการเป็นแผนที่ออกแนวโลกอนาคตวิทยาศาสตร์ครับนอกจากนี้ยังมีอัปเดตแผนที่โหมดใหม่อาวุธใหม่สกิลใหม่ก็บอกว่าแน่นอนแฟนสาวก F4 League จะได้แน่นอนถูกต้องครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปสนุกกันต่อนะครับกับShooting Heads สนุกกันต่อในนี้เหรอเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ไหมฮะเลคอสอ๋อนึกว่าเป็นสนุกกันต่อในห้องน้ำหน้าแบบนี้ด้วยนะฮะไอ้นี่เหรอฮะไอ้นี่เหรอครับผมที่เฮดเด็กกระบาลของเรานะครับเราไปอยู่กับน้องๆ F4 League ซึ่งวันนี้มาในแนวคอสเพลย์ด้วยใช่เด็กคอสก่อนอื่นให้แนะนำตัวก่อนดีกว่านะครับสวัสดีค่ะชื่อเดียค่ะชื่อในเกมก็อาคายเนโกะจากแคเนโกะ Channel ค่ะวันนี้คอสเป็นโอชิมายูโกะที่9จากเรื่อง AKB 0048ค่ะโอ้โหจอดิวมีสคริปต์ของเขามาโอเคผมอารุมิเซ่ชื่อเล่นชื่ออาร์จากสวายนะครับในวันนี้ผมไม่ใช่ว่าคอนนะแค่เอาชุดของตัวละครในเกมไอโฟลีเป็นชุดซีซั่น5ในแพทอลิสมาฮะเป็นชุดอลิสชุดอลิสนะคะเป็นแรบบิทผู้ชายเป็นแรบบิทสวัสดีค่ะชื่อมีค่ะชื่อในเกมชื่อไอซ์ค่ะจากแคดดี้โกชานเนลค่ะคอสเป็นซีรีส์เดียวกันเนี่ยค่ะเป็นอลิสคู่แรบบิทนี้คู่กันเขาคู่กันนะคะน้องนี่ก็มาเล่นเกมไอโฟลีกันใช่ครับสาเหตุทำไมถึงเออทำไมถึงเลือกเกมไอโฟลีดีกว่าเนาะก็แบบเพื่อนเล่นเยอะตอนแรกเห็นแบบไม่ค่อยน่าเล่นแต่พอเพื่อนๆชวนกันปั๊บติดเลยมันหลอกด่าเกมกูปะวะตอนแรกไม่น่าเล่นตอนนี้เล่นไปเล่นมาไม่ถามสุขภาพสักคำเลยนะฮะเอาไปต่อน้องผู้หญิงบ้างคือตอนแรกก็ตามเซเลบมาดามมาค่ะตามเซเลบในหัวหน้าแก๊งน้องเขาต้องมีสัตว์ที่เราไม่ค่อยรู้ตอนนี้ก็ไปไหนกันหมดก็ไม่รู้แต่เรายังเล่นอยู่อย่างงี้
ก็ทานี้ก็ตามมาตั้งแต่ตอนเกมอีกค่ายหนึ่งค่ะของเอของค่ายเดียวกันกับเอสโซใช่เป็นเกมเออะไรนะดีเจแม็กค่ะแล้วพอดีว่าเพลงเอเดียเจแม็กเนี่ยมันมีเพลงของเอสโซลีกอยู่เลยแบบฮะเกมอะไรวะดูน่าเล่นจังดูเอ็มวีแล้วเอ้ยน่าเล่นว่ะก็เลยสนใจพอดีว่าเกม S4 League เนี่ยใช้เพลงจาก DJ Max ค่ะของญี่ปุ่นเกี่ยวกับ S4 League นิดนึงแล้วกันชอบเล่นหมดอะไรกันบ้างหมด Deathmatch กับอะไรนะก็ Deathmatch Touchdown นะฮะก็ Touchdown เป็นหมดที่เราแข่งขันที่ผมชอบภาคมากเลยจริงเหรอใช่ครับแล้วดูแกไม่ทันโอ้โหตายดาวครับดีมากครับนี่แค่นี้เองโดยส่วนตัวแล้วชอบ Battle Royale มากกว่าค่ากันนะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นมือสไนเปอร์นะแบทเทิลรอยัลแบบดงตีนเล่นไม่ไหวก็เลยมาทับดาวครับโอเคส่วนตัวชอบเดนแมทมีดลวนค่ะแต่ก็โดนลากไปเล่นทัดดาวตลอดมีดลวนนี่แสดงว่าต้องแบบเก่งระยะประชิดมากเลยนะมีดลวนเอสโฟนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องๆที่ต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของใช่ที่เราต้องคุยถึงเรื่องราวนะฮะที่เขามาคอสเพลย์อยากรู้ถามคำถามแรกเลยชุดพวกนี้ซักบ้างหรือเปล่าซักค่ะซักอยู่แล้วซักอยู่แล้วพี่คะน้องไม่ได้เป็นคนฉกมกนะคะก็แบบนี้มันต้องซักอยู่แล้วพี่เบียร์เอางี้ดีกว่าผมถามคนเห็นมันมีรอยคราบมีอะไรรอยเลือดในเกมไม่เขาอาจจะเป็นธีมชุดหรือเปล่าพี่อยากรู้ทำไมเราถึงเลือกมาทำไมเราถึงคอสล่ะคือตอนแรกก็ชอบในตัวละครค่ะแล้วจากนั้นก็เริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตไปแบบหากลุ่มคอสบ้างก็เริ่มจากกลุ่มโทโฮของคนที่รู้จักค่ะถึงดูการ์ตูนดูอะไรใช่ไหมการอนุอนิเมะฮะดูอนิเมะเรื่องที่ชอบรู้สึกจะเป็นเมลซี่บอทก็ทีนี้ก็ไม่ต่างกันนะฮะตอนแรกก็ชอบดูการ์ตูนแล้วทีนี้แบบเอ้ยตัวนี้ไม่รักจะเลยเพลงหน้าคอจังก็แบบฉันจะใส่ตัวนี้ฉันจะเป็นตัวนี้พอไปมาอยากจะเป็นแบบในการ์ตูนใช่วิธีการไปหาเสื้อผ้าหน้าผมอะไรพวกนี้มาไปหาที่ไหนมาจ๊ะก็บางทีก็ตัดเองก็มีค่ะแล้วก็บางทีใช่หรือว่าไปจ้างป้าไปตบตีกับป้าว่าเอ้ยชุดอย่างนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ไปตบตีกับป้าน้องเป็นอยู่แล้วใช่ไหมก็พอเป็นบ้างค่ะโอ้โหตัวนี้ตัดเนี่ยง่ายๆพอออกมาก็กลายเป็นเสื้อผ้าเหรอออกมาก็กลายเป็นเสื้อผ้าชิลิ้วเหรออันนี้อยากรู้อยากรู้ก็คือข้อตัวอะไรเป็นตัวแรกจ้ะฮาวเวเลเรมุค่ะจากเกมโฮโฮเป็นเกมชุดติ้งค่ะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้ดูจากเกมจากเกมใช่ไหมจากเกมใช่ป่ะแล้วน้องอาร์ล่ะน้องอาร์ข้อตัวอะไรตัวแรกรู้สึกจะเป็นชิกิจากเฟสเมลตี้บอร์ดครับเผื่อชนะอีเช่นกันโอเคตัวแรกคืออิซาโยอิซากุยะจากเรื่องโทโฮเหมือนเดโมปกติชุดหนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่คะแล้วแต่ร้านที่เจอนะคะบางทีร้านก็แบบบางทีชุดประมาณตั้งแต่อย่างน้องตอนนี้เดี๋ยวต้องก็ชุดหนึ่งก็ตั้งแต่ประมาณ800ค่ะ800จนถึง 2-3,000 ถึง 5,000 อะไรอย่างนี้ก็มีแล้วแต่แบบเฉลี่ยมาแล้วก็ 2,000 ถึง 3,000 บาทเป็นกลางๆของผมโซนใหญ่ก็เป็นต้นทุนต่ำทำเองเหรอก็ถ้าเรื่องกึ่งเหล็กกึ่งมีดอะไรพวกนี้ผมทำได้หมดครับคือชุดนี้ก็ประมาณ 2,300 ค่ะแต่ถ้ามากสุดก็โดนไป 4,300 แล้วถ้าเกิดหมายถึงงานแข่งนะโอถึงเงินรางวัลเขาให้กับคนที่ได้อันดับเป็นคอสเพลย์ยังไงในฐานะที่ผมเคยเป็นพิธีกรการประกวดคอสเพลย์ว่าคนอลังการกว่านี้แต่เงินไม่พอแต่ว่ามันได้กรุ๊ปมันได้เพื่อนมันได้เจอใจใจชอบไม่เป็นเซลล์ครับแล้วที่สำคัญอย่างนั้นเนี่ยเวลามีเสียงปรบมือเสียงชื่นชมเวลาเดินไปถ่ายรูปเขาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกดีใช่คือมีคุณพ่อคุณแม่เคยมาถามไหมคอมเพลนไหมบอกว่าทำไมต้องแต่งตอนแรกๆที่กำลังจะเริ่มคอนะเออกำลังจะเตรียมแต่ชุดคลีตอนนั้นแม่ก็บอกอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่น่าแต่งอ่ะอย่าลูกไม่เอาไม่เอาก็เลยแบบก็เลยต้องทำใจไปไปแต่งตัวอื่นใช่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ก็เลยแบบก็เลยทำใจแบบไปนั่งวาดรูปชุดเล่นก็แบบแล้วมีวันนึงแม่ไปเห็นรูปแล้วบอกเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยรูปจะตัดไหมมองหน้าฮะอ๋อพ่อแม่หนับหนุนคือตอนแรกเนี่ยมีเหมือนว่าห้ามบ้างใช่ค่ะเราไปวาดรูปแล้วคุณแม่เห็นไอ้ชอบเข้าใจเราก็แต่ว่าหลายครั้งด้วยเขาบอกว่าตัดทำไมเปลืองตังค์ให้เห็นคุณกับแม่ดีๆว่าไงหนูมีความสุขพอแล้วโอ้ยเป็นมากเป็นสมบัติเขาแบบ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 เป็นส
โอเคนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่น้องๆมาคอสเพลย์กันด้วยแบบเทอร์มินอล 21 เทอร์มินอล 21 นี่เองนะครับก็จะเป็นที่รวมแฟชั่นใครที่แบบอยากจะมาช้อปปิ้งอะไรก็ได้ถ้าราคาไม่แพงผมก็ประกันได้พอพี่เกียร์ก็สอนมาแล้วโดนที่ไหนไปที่ไหนผมว่าช้อปปิ้งตลอดผมมีฐานะโอ้ค่ะพี่ไปเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวน้องๆ3คนจะไปช้อปปิ้งเอาแล้วพี่เบียร์จะซื้อพี่เบียร์จะจ่ายให้พี่เบียร์จะจัดได้เลยถ้าหาตัวพี่เจอเอาโอเคเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าเกียร์การ์ดกันระเบิดครับน้องๆจะพาไปดูแบบแฟชั่นกันเลยที่ดีกว่าที่เกี่ยวกับคอสเพลย์ด้วยจ้าด้วยจ้าที่เรากินการ์ฮาร์เบิร์ตที่พาน้องๆไปเขาเรียกว่าเป็นการเดินทัวร์ชมแฟชั่นโอ้โหลุงแม่งตากแดดทุกวันตัวดำเปรี้ยงเลยฮะโอเคก็ได้ดูกันไปแล้วว่าเหล่าแฟชั่นที่น้องเขาเลือกหรือชอบกันแนวไหนแนวไหนก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณจริงๆกับทุกการติดตามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยคือ Terminal 21นะฮะหรือ Terminal 21เก็บมันจริง Thank you for Terminal 21แน่ที่สุดต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับ Thank you for every queโอ้ยวันนี้เราทุกคนก็อินเตอร์เนาะนี่ทำกันมากอ่ะใช่ไหมครับและเทปหน้าครับน้องห้ามพลาดเด็ดขาด You can be careful กับนักร้องสำหรับต้องบอกว่าเกี่ยวกับเกม Epholic แน่นอน Feature from Epholic Game อยู่เบื้องหลังของการทำ MV ของ Epholic ด้วยเยี่ยแล้วเกมจะคิดไม่ค่อยดีเพราะว่าสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับต้องบอกเลยว่านักร้องเสียงใสที่ต้องบอกว่าร้องเพลงของ Epholic ด้วยถูกต้องไหมฮะใช่จ้าฝากช่องทางการรับชมด้วยนะครับ facebook.com/playpn นะครับ www.playpn.com งานแล้วก็ subscribe ของเราด้วยนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยตอนนี้เห็นบอกว่าจะ 20,000 แล้วนะครับฝาก subscribe กันด้วยส่วนใครที่ subscribe แล้วก็ฝากแชร์ดูต่อๆกันด้วยละกันนะครับสัปดาห์นี้เราทั้งหมดไม่ลาไปก่อนลาไปก่อนแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าคนนี้6คนร้องเสียงใสคนนี้แล้วคนนี้7คนนะคุณว่าลาไปเถอะนะฮะกับไปไปก่อนนะครับกับ Play Epic TV นะครับ Yes Dead นะฮะ Yes Dead ครับสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายดีบ๊ายบาย